ส่วนเบื้องซ้ายนี่อยู่ที่วัดดอยน้อยเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าครูบามหาวันท่านเอาไปแบ่งไปที่วัดพระธาตุดอยน้อยส่วนพระธาตุดอยน้อยนะเขาทำปีละครั้งเดือนแปดเป่งแต่ของเรานี่ทำทุกตั้งแต่เดือน5เป่งถึงจะเข้าพรรษาเดือน9เป่งส่วนเดือน9เป่งนั้นจะมีน้ำพระราชทานถือว่าเป็นการเข้าพรรษาของพระธาตุหลังจากนั้นก็เข้าพรรษาแล้วเราจะไม่เชิญอัญเชิญออกมาคือทำไมจะถามว่าทำไมไม่อัญเชิญออกมาอีกเพราะพระธาตุเข้าพรรษา9เดือนทีนี้พระอาจารย์คะแล้วพิธีนี้มีมานานหรือยังคะในการองค์พระธาตุมีตั้งแต่ไม่รู้กี่สมัยแล้วนะในฐานะที่พระอาจารย์บวชเรียนอยู่ที่นี่พระอาจารย์อุ้มพระธาตุมา35ปีค่ะ35ปีบวชพรรษาแรกอาตมาก็มาทำหน้าที่คือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของวัดจอมทองวัดพระธาตุสีจอมทองเลยใช่ไหมคะที่อื่นนี้เขามีกันไหมคะในวัดแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเราถือว่าเป็นจุดสำคัญในการที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยคือจอมทองพระธาตุจอมทองเนี่ยคือเป็นของพระพุทธเจ้าโดยที่อื่นเนี่ยมันเป็นบางทีก็เป็นของสาวกเช่นอานันทะจักรยานะบ้างอะไรบ้างแล้วในพิธีวันนี้ในฐานะพระอาจารย์เป็นที่ที่อุ้มพระธาตุมานานแล้วประชาชนที่มาเขาควรจะได้ธรรมะได้สติอะไรกลับไปคะหลังจากได้ส่งน้ำแล้วอ๋อส่งน้ำได้อันนี้ก็จะได้พุทธานุสตินะว่าเพราะขนาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นศาสดาของโลกอ่ะก็ยังคือทำความดีไว้เนี่ยคนก็คือทำความดีไว้เนี่ยประชาชนคนก็ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนว่าดีชั่วประดับไว้ในโลกาว่าประดับไว้อันนี้ประดับไว้ในโลกาค่ะพระพุทธเจ้าว่าจงมาดูโรคอันตรการเนี่ยนะคนเขามองอยู่ผู้รู้หาข้อไม่ค่ะเนี่ยท่านก็อัญเชิญมาให้ดูโรคเนี่ยอันตรการดาดูราชรถแล้วก็ผู้รู้หาข้อไม่คนเขาจะมองอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าให้มีสติสัมปชัญญะค่ะมีได้นะโยมนะค่ะวันนี้ทำวันพระธรรมะมีสติขอธรรมะสั้นๆนิดนึงค่ะก็ทุกอย่างของเราคุณเครื่องของความสำเร็จค่ะนะอาจารย์จะคุณเครื่องความสำเร็จพอคนเรายังมีความสำเร็จอันหนึ่งต้องมีฉันทะค่ะความพอใจค่ะวิริยะมีความเพียรค่ะจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นทุกอย่างทุกระมีมังสาพิจารณาสิ่งนั้นไม่หวังคืออันนี้คือคุณธรรมะของคุณเครื่องของความสำเร็จค่ะนะถ้าคนเราจะมีความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยเนี่ยหนึ่งศรัทธาฉันทะมีความพอใจในการทำงานวิริยะความเพียรจิตตาเอาฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่หวังคุระมีมังสาพิจารณาสิ่งนั้นไม่หวังคุระนะนะค่ะสาธุค่ะกราบนมัสการพระครูโสพลสุวรรณธรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอีกสักครู่เราจะไปชมพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาของวัดนี้เป็นวัดเดียวที่ทำในสิ่งนี้และยึดปฏิบัติกันมานานวันนี้กราบนมัสการสาธุค่ะสาธุนะ